โยเอาฟูมาพอดีนั่งก่อนจ้ะพี่โอเรียกผมมาวันนี้มีธุระอะไรป่ะครับพี่สบายอ้อมของแล้วนะฟูวันเนี้ยพี่นัดผู้หญิงมาให้แกดูคนนึงเดี๋ยวก็คงมาแล้วล่ะพี่ครับพี่ไม่เห็นต้องลำบากมาจัดการเรื่องนี้ให้ผมเลยตอนเนี้ยผมเองก็ไม่อยากมีครอบครัวนี่ฟูแกก็อายุ30แล้วนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินทองแกก็มีแล้วขาดอยู่อย่างเดียวก็คือเมียเนี่ยแหละฟูที่พี่ทำแบบเนี้ยเพราะพี่เป็นห่วงแกนะพี่อยากให้แกเป็นฝั่งเป็นฝาบ้านปลายชีวิตอ่ะแกจะได้มีคนมาดูแลเชื่อพี่เถอะนะพี่เป็นห่วงแกจริงๆไม่งั้นพี่ไม่ทำแบบนี้หรอกแม่คะตอนนี้หนูยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวจริงๆค่ะแม่อย่าฟังแม่นะน้าโอบอกว่าผู้ชายที่แกจะได้พบเนี่ยเป็นคนที่เพียบพร้อมมีทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งบ้านทั้งรถแต่แม่ก็ยังไม่เคยได้เห็นเขาเราเรียกเขาไปหาเขากันดีกว่าไปกันเนอะไปเจอเขาก่อนนี่ถ้าแกได้เห็นแกจะชอบก็ได้นะจับผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นแม่ช่วยถามให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้สิแกนี่มันขี้อายจริงๆเลยได้ได้แม่โทรถามนะโอ้ได้เดี๋ยวนี้แหละฮัลโหลค่ะพี่พึ่งฮัลโหลมาถึงกันหรือยังคะจ้ะพี่มาถึงกันแล้วอ๋อค่ะได้ค่ะค่ะฟูป้าพึ่งเขารู้มาว่าแกมีแฟนเก่าแกเขาอยากรู้ว่าแกเลิกกับแฟนเก่าทำไมฟังเขาทำไมถามเรื่องนี้ครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแกก็ตอบต่อเขาไปเถอะครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวพี่นั่งคุยกับแม่ก่อนนะฉันไปเอาพัสดุก่อนแกคิดยังไงมาคบกับลูกสาวฉันคนจนๆอย่างแกบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีและแกจะดูแลลูกสาวฉันได้ยังไงคุณป้าครับถึงตอนนี้ผมจะยังไม่มีอะไรผมจะสร้างทุกอย่างด้วยตัวผมเองครับผมรับรองเราจะมีอนาคตที่ดีแน่นอนครับอนาคตอนาคตงั้นเหรออย่าพูดเป็นละครน้ำเน่าไม่ได้สารรูปอย่างแกฉันก็บอกแกตรงๆเลยนะแกไม่เหมาะกับลูกสาวฉันหรอกแล้วถ้าแกอยากให้ลูกสาวฉันมีอนาคตที่ดีแกควรเอาไปจากชีวิตลูกสาวฉันซะและแกรู้ไว้ด้วยนะว่าฉันจะไม่ยอมให้ลูกสาวฉันไปใช้ชีวิตลำบากกับคนจนๆอย่างแกอ
อนนั้นผมเป็นแค่ผู้ชายจนๆคนนึงผมไม่อยากให้เธอต้องมาลำบากกับผมเอ้าพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อพอดีพี่สาวพี่โทรมาน่ะจะให้ไปสมัครงานพี่จะไปหาพี่สาวเอาหรอให้ฉันไปด้วยไหมไม่เป็นไรอ่ะพี่สาวขี่มอเตอร์ไซค์มาที่นั่งไม่พอแล้วแต่พี่ละกันงั้นพี่ไปก่อนนะจ้ะบ๊ายบายนะก็จริงอย่างที่แม่เขาพูดไม่ว่ายังไงผมก็คงไม่มีทางทำให้เธอมีความสุขได้จากเหตุการณ์วันนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะตีตัวออกห่างจากเธอแล้วลืมเรื่องราวทุกอย่างของเราสองคนชีวิตกับคุณคือฉันไม่ใช่แม่ฉันอยู่ๆคุณก็มาทิ้งฉันไปไม่พูดอะไรกับฉันสักคำคุณทำแบบนี้คุณเคยนึกถึงความรู้สึกของฉันบ้างไหมขอโทษนะผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนอีกแล้ว